ที่จังหวัดสงขลานะคะระยะนี้ประเมินว่าฝนตกชุกค,ค่ะแล้วก็เป็นช่วงเปิดภาคเรียนทําให้ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้การระบาดในช่วงหน้าฝนของไข้เลือดออกเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะตัวเลขจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาช่วงหนึ่งมกราคมถึง30มิถุนายนพบผู้ป่วยแล้วกว่า1,700คนค่ะเฉพาะมิถุนายน470คน จากที่หลายๆเดือนที่ผ่านมามียอดเฉลี่ยเดือนละ200คนเท่านั้นนะคะจำนวนผู้ป่วยกระจุกตัวอยู่ที่หัดใหญ่สะดาและอำเภอเมืองสำนกักงานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาจึงเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันโรคทั้งไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาค่ะผ่านมาตรการ3เก็บเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดภาชนะที่ปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนเทน้ำทิ้งบ่อยๆเก็บขยะที่อาจจะเป็นแหล่งน้ำขังไม่ให้ยุงวางไข่ซึ่งในเขตชุมชนเมืองที่กำลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มีความกังวลว่าฤดูฝนนี้จะมีผู้ป่วยพุ่งขึ้นไปอีกนะคะจึงประชาชนให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคและถ้าหากมีไข้ให้รีบไปพบแพทย์ไม่ควรซื้อ,อยารับประทานเองค่ะ